ใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอรีบปฏิเสธเปล่าค่ะโดนหมากัดเขินหมอถามไปโดนอะไรมาใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอโทษน่าเอ็นดูใหม่ดาวิกาเล่านาทีถูกลูกรักแพรนวลสุนัขขย่ำงับเข้าให้ที่ปากทำเอาปากเป็นแผลเลือดหยดแหมะๆรีบเดินทางไปหาหมอพอหมอถามก็บอกไปว่าถูกหมากัดปากงานนี้ทำเอาเจ้าตัวเขินเลยใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอหมากัดปากยังไงเมื่อกี้กำลังจะออกจากวงสัมภาษณ์ค่ะที่พี่ถามว่าไปฉีดปากมาหรอเปล่าค่ะหนูโดนหมากัดปากทำอีท่าไหนแพรนวลลูกรักของหนูค่ะหนูอุ้มเขาอยู่กำลังกอดเขาแบบรักมากแล้วพี่เต๋อเดินเข้ามาแล้วเขาห่วงหนูมั้งคะเหมือนพี่เต๋อจะแชร์โมเมนต์แพรนวลก็เลยงับปากล่างแล้วก็ดึงออกไปเลือดหยดแหมะแหมะใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอแล้วพี่เต๋อเป็นคนกลัวเลือดแต่พอเห็นก็ถอยหลังแล้วไม่ใช่อะไรนะมันเขินตอนที่ไปหาหมอคุณหมอถามคุณใหม่เป็นอะไรมาคะใหม่บอกหมากัดปากค่ะเหมือนหมอเขาหลุดคำก็เลยบอกพี่เต๋อใหม่บอกแล้วไงว่าไม่อยากมาหาหมอแต่ขอบคุณมากค่ะคุณหมอจ่ายยาดีมากค่ะแต่มันก็จะตุยตุยหน่อยใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอใหม่ถามคุณแม่แล้วว่าหมาของใหม่ฉีดยาทุกอย่างครบมากๆก็เลยสบายคือแผลมันไม่ได้เจาะลึกเข้าไปแต่เหมือนมันกระชากหนังออกไปเหมือนคนปากแตกอีเวนต์วันนี้ทุกคนก็จะเห็นใหม่ปากเจอหน่อยเพิ่งโดนมาเมื่อวานสดร้อนๆเลยทุกคนบอกให้ใช้ชีวิตปกติแต่มันจะตึงๆแต่ก็รู้สึกว่าปากตุยก็ดีอยู่นะคะสวยไหมคะหัวเราะใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์โยกย้ายถวิลโดยมิชอบเป็นวันที่29พฤศจิกายนนี้ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ถูกอัยการสูงสุดฟ้องผิด157โยกย้ายถวิลเปลี่ยนสีไม่ชอบเป็นบ่ายวันที่29พฤศจิกายนเหตุองค์คณะผู้พิพากษามาไม่ครบเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2566ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงศาลนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจโยกย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบก่อนเวลานัดนายวินยัติชาติมนตรีและนายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ได้เดินทางมาเป็นตัวแทนรับฟังคำพิพากษาโดยระบุถึงกระบวนการสู้คดีที่ผ่านมาในฐานะทนายก็ทำให้ดีที่สุดมีการสืบพยานฝ่ายโจทก์6ปากและฝ่ายจำเลย4ปากเริ่มสอบเมื่อต้นปี2566นายนรวิทย์กล่าวว่าวันนี้มาเป็นตัวแทนรับฟังซึ่งก่อนมาฟังคำพิพากษาในวันนี้ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งมาทำหน้าที่ตามที่ศาลได้นัดหมายไว้เมื่อถามว่านสยิ่งลักษณ์และทีมทนายความกังวลกับคดีนี้หรือไม่นายนรวิทย์ตอบว่าทนายความได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดมีความมั่นใจในการสู้คดีเมื่อถึงเวลานัดศาลได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่29พฤศจิกายนเวลา 13:30 นโดยนายนรวิทย์กล่าวถึงเหตุในการเลื่อนว่า
เนื่องจากวันนี้มีองค์คณะผู้พิพากษาหนึ่งท่านไม่มาโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ถึงไม่สามารถอ่านคำพิพากษาได้สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายน2554นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ลงนามในคำสั่งให้นายถวิลไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผู้บัญชาการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ซึ่งนายถวิลได้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดและศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายและปปช.มีมติชี้มูลความผิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในวันที่1กรกฎาคม2563และส่งให้อัยการสูงสุดส่งฟ้องต่อศาลฎีกาโดยอัยการสูงสุดจึงส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและออกหมายจับส.ยิ่งลักษณ์เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลโดยไม่ได้แจ้งเหตุผล เบลล่าเสียเลือดจริงเยอะมากแทบเป็นลมเนื้อหลุดจะจ๋าร้องไห้หนักทำนางเอกบาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาลเลยฉากในตำนานเบลล่าเสียเลือดจริงเยอะมากแทบเป็นลมเนื้อหลุดจะจ๋าร้องไห้หนักไปอีกทำนางเอกบาดเจ็บใครจะรู้เบื้องหลังฉากนี้มีน้ำตาซ่อนอยู่ในพรหมลิขิตตอน10ฉากในตำนานพุทธานกับอึ่งที่ยื้อแย่งกันอยู่หน้าประตูหลังคามผัวอึ่งเข้ามาป่วนแล้วโดนมีดไล่ฟันเพ่นหนีไปเบลล่าราณีเล่าเบื้องหลังเสียเลือดและน้ำตาในฉากนี้ว่าเราพูดได้ไหมพี่จี้ฉากในตำนานในใจบล.อย่างสูงสุดเนื่องจากจ๊ะจ๋าหรืออึ่งแอดแดนดาวจาย่าจะต้องมีการยื้อแย่งผลักประตูอะไรต่างๆกับชีพุทธานแล้วทีนี้ก็เกิดการผิดคิวเกิดขึ้นทำให้ประตูเด้งกลับมาที่บล.ที่ดึงประตูแบบสุดแรงอยู่ในละครโดนตัดทิ้งค่า 5,555 ทำให้นิ้วที่จับประตูไปเสียบกลางระหว่างประตูกับชั้นวางของฉึบรู้เลยว่าอะเอาแล้ววอแต่ก็ด้วยความอยากให้โฟลก็เล่นต่อไปก่อนปรากฏมันเจ็บมากจนบลอพูดบทผิดละพอก้มไปดูนิ้วเท่านั้นแหละแทบเป็นลมงมเนื้อชั้นแหว่งหายไปและน้องจากที่จะต้องเล่นดราม่าอยู่แล้วนางกลายเป็นร้องไห้จริงแบบเยอะมากๆเพราะทำที่บลอเสียเลือดซึ่งดีเพราะเข้ากับซีนพอดี555คือกองก็อยากจะให้ไปรอพอก่อนเพราะเบลคือเลือดออกเยอะมากในใจยังคิดว่าเล็บหลุดแน่ๆแต่ใจคือเห็นน้องอารมณ์มาแล้วลุยอีกสักหน่อยค่อยไปรอพอทีเดียวก็มันโดนไปแล้วไปช้าไปเร็วก็ค่าเท่ากันและนี่แหละค่ะซีนทับจิตทับใจของบล.พันนิ้วเป็นแหนมตุ้งอยู่วีคนึงและบุญบาปก็คือเล็บไม่หลุดโชคดีของอีหญิงแต่เฉือนเนื้อส่วนหนึ่งถวายบูชาให้เรือนพุทธานเรื่องราวมันก็เป็นเช่นนี้แหละค่ะคุณผู้ชมปลอน้องไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเป็นฉากแอคชั่นที่ผิดพลาดกันได้แค่อยากนำมาเล่าให้ฟังเฉยๆไม่มีการดราม่าใดๆจะจ๋าชดใช้ด้วยข้าวเหนียวเปียกลำไยจำนวนมากโดยฝีมือคุณแม่ไปแล้วค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต F10